ครับสวัสดีครับพี่น้องพามายามรอบกับผมครับรอบนาทอที่เคยหมานเมื่อวานแล้วครับฝากความหวังไว้ที่รอบหลังเดียวครับอันนี้หลังอื่นกู้ไปหมดแล้วครับเพราะว่าน้ำมันขึ้นครับน้ำก็ยังไหลฝายอยู่เลยครับมารุ่นหลังที่เคยหมานเมื่อวานนี่แหละหลังนี่แหละพี่น้องนาทอนี่น้ำยังไหลอยู่นะน้ำยังไหลท่ออยู่ครับแต่ไหลเบาลงให้ดูดูปลาที่ขึ้นไหมครับวันนี้หลังจากเมื่อวานมันน้ำมันไหลลงห้วยวันแรกปลามันตื่นน้ำกับมันขึ้นหูยไปดูได้ครับในคลิปก่อนหน้านี้เนาะสุดยอดเลยเลยผลงานปลาดุกครับผมมาวันนี้มั่งมาวันนี้มั่งครับเป็นยังไงมีตัวไม่รู้ครับกลัวมันจะขึ้นวันเดียวได้นะปลาน่ะเดี๋ยวดูดีๆกันครับบางทีเผื่อมีงูมีอะไรมันลบอยู่ครับโอ้ยมีตัวครับทุกคนผมเห็นขาวๆแล้วแต่ไม่รู้จะมากจะน้อยครับมันรุ่นกันเนาะโอ้ใช้คำว่าโอ้อีกแล้วครับผมโอ้ผมเห็นแล้วเด้อผมเห็นแล้วโอ้ยบางท่านกับเซลผมว่าตื่นเต้นเกินกว่าเหตุแต่เชื่อไหมครับว่าเกิดใดใหญ่มาผมไม่เคยดักรอบอ่ะนี่เป็นการดักรอบครั้งแรกของผมครั้งแรกของผมที่เวลาได้ผมก็ตื่นเต้นนี่โอ้ดูโอ้หัวขึ้นมาแล้วครับไม่ใช่แค่ตัวเดียวครับพี่น้องโอ้ยผลงานไม่แพ้เมื่อวานเลยครับโอ้โหเหมือนจะได้มากกว่าลูกเปล่าเนี่ยโอ้ยหมานสองวันเลยครับโอ้ยปลาดินปลาดุกปลาช่อนพ่อมันนี่โอ้ยปลาดินวันนี้ปลาดินก็หลายเลยปลาดุกกี่ตัวปลาดุกกี่ตัวดุกสองครับปลาดุกสองปลาช่อนหนึ่งปลาดินวันนี้ปลาดินงามๆด้วยไม่สุดยอดโอ้มันเข้าสองวันเลยครับผมปลาช่องนี่ขึ้นครับนี่ครับดักไว้นาโทอย่างนี้ครับดักไว้นาโทน้ำไหลนู่นน้ำมันไหลแซ่บๆครับไหลไม่แรงดอกผมว่าเขามีทะเลกันไหวนิดนึงคือกันให้น้ำมันไหลแซ่บขึ้นครับด่านนู้นมันเป็นเหมืองครับมันเป็นเหมืองริมป่ามะพร้าวไว้นู้นน้ำมันก็ไหลมาตามเหมืองนะครับไหลลงมานี่ทางที่ขึ้นครับดักถูกช่องกับม้านี่นะครับนี่ครับใส่กระชังกันได้หม้อเต็มกระชังหน่อยผมเลยนี่หลบหลังเดียวก็พอได้กินครับวันนี้มันปลาดินหลายเลยนะครับเป็นกิโลอ่ะเดี๋ยวตัวน้อยๆผมจะปล่อยครับปลาดุกครับเป็นน้ำมันท่วมรอบครับก็เลยตายน้ำมันท่วมรอบปลาดินปลาช่อนก็ได้นะวันนี้สายคือกันครับน้ำท่วมรอบดุกตัวนี้เป็นนี่อุ้ยนี่ดูเงี้ยงมันเอากี่ลงกี่ลงนี่ครับดุกตัวสวยเลยครับเป็นกับตัวนี้ดุนเงี่ยงมานิดนึงครับแต่ไม่มีพิษนะครับนี่พี่น้องมาดูดิเอาหอยจูบปล่อยมันนิดหน่อยตินจะตายนี่ปล่อยนี่หน่อยปล่อยครับ
มีไหมหมดแล้วนอกนั้นพอกินได้ครับเดี๋ยวบางตัวก็ตายตัวนี้ก็ยังไม่ตายอ่ะปล่อยนะครับมาดูผลงานครับผมนี่พี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดหลังเดียวครับพอได้กินเลยครับผมเอาเดี๋ยวดักไปคืนครับดักไปรุ่นอีกสักวันครับผมน้ำยังไหลอยู่แต่ไม่รู้ว่าวันถัดไปจะเข้าไหมนะรอมาติดตามรับชมดูในคลิปหน้าครับพี่น้องแต่เข้า2วันแล้วครับช่องนี้เข้า2วันแล้วไปดูจะเข้าอีกไหมพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวดักไปรุ่นอีกวันนึงครับผมเนาะเดี๋ยวหามาดักเพิ่มเลยครับแบบนี้หาดูท่อไหนที่มันน้ำไหลครับมาดูวิธีดักกันครับผมดักง่ายๆครับเดี๋ยวได้ปลา นี่นะทุกคนน้ำมันไหลมาจากท่อเนาะเราก็พอดีน้ำมันลึกครับผมต้องหาหินมากั้นหรือดินก็ได้แต่ผมว่าเอาหินมันจะทนต่อแรงน้ำไหลมากกว่านี่ผมก็ทำช่องไว้ตรงกลางแล้วก็วางรอบลงไปถึงพื้นเลยนะครับถึงพื้นเลยให้งาตั้งอยู่นี่ครับงาตั้งอยู่นี่เอาให้ถึงพื้นเลยครับปากรอบนี่ก็อยู่ระดับอย่ายื่นอย่ายื่นเลยหินมาอย่างนี้ครับเนี่ยนั่นเนียวหินนะอย่ายื่นมาอย่างนี้นะครับให้ฮุบเข้าไปครับให้เว้าเข้าไปปลามันจะได้มาแบบนี้ครับเบี่ยงปึ๊บเจอช่องปุ๊บเดี๋ยวถ้าเรายื่นนี่ปลาบางทีมาชนนี่แล้วก็มันก็มาชนขางรอบครับเนาะวางลงไปแล้วถึงพื้นแล้วครับปึ๊บผมก็จะเอาหินทับหินทับรอบไปเลยโคตรไวครับเดี๋ยวน้ำไหลแรงครับวันไหนฝนตกแรงน้ำไหลแรงผมก็จะเอาหินทับแล้วก็เดี๋ยวหาหินมาเพิ่มครับเพราะว่าวันนี้ระดับน้ำเพิ่มก็ผมให้หมดครับไม่งั้นเดี๋ยวปลามันไปตามช่องนี้นะครับแล้วก็เอายาเนาะเอายานี่ปกลงไปอีกให้ปลามันไม่ระแวงครับปลามันอยากขึ้นเนาะรวมทั้งเป็นคลิกกันไปด้วยในตัวเลยเนาะเอาละเดี๋ยวผมวางก่อนนะหาหินมาเพิ่มครับเอาละครับด้านบนโอเคแล้วเดี๋ยวเอายามาปกอีกทีนึงส่วนด้านล่างเราต้องค้ำดูครับมันมีรูขางรอบเล็กๆแล้วก็เอาหินก่อนเล็กๆอยากอุดเข้าไปครับพยายามจะให้มันปลามันมีทางเลือกครับผมอุดเข้าไปนะครับนี่อุดให้สนิทแต่นี่ละมีไหมมีรูอยู่นิดนึงเดี๋ยวหาหินครับเอาหินก้อนน้อยๆอุดเข้าไปครับมันสนิทเลยให้ปลามันเหลือรูเดียวครับโอเคนี่ปลามาก็จะอย่างนี้น้ำใสเห็นเรื่องพี่น้องนี่เขาปุ๊บฟู้ทะลุออกไปนู่นล่ะรอบก็มีงา2ชั้นครับกักปลาไว้ชั้นที่2เอาละที่นี่ก็เดี๋ยวเอายามาวางครับยกอีกชั้นนึงทับเข้าไปส่วนนึงก็ให้ปลามันไม่ระแวงส่วนนึงก็กันปลาไหวข้ามครับส่วนนี้มันกระโดดข้ามกับช่างมันนะครับแต่ช่อนในส่วนใหญ่จะกระโดดแล้วครับแต่วันนี้ก็มีปลาช่อนหลงกลตัวนี้อย่าปิดไว้บล็อกไว้นี่เขียปลาช่อนนะครับที่กระโดดเป็นกระดุกกระโดดไม่เป็นครับกระนินกระโดดไม่เป็นคุณไปสูงๆนิดหน่อยก็ได้ให้ปลาช่อนมันกระโดดแบบยากสักหน่อยอะไรก็ซุ้มๆไปเถอะครับอย่าอีกก่อนนี่แน่นหนาเลยนะครับ
สวยเสร็จเรียบร้อยครับผมครับมาลุ้นกันตอนเช้าพรุ่งนี้อีกทีนึงยิ่งถ้าฝนตกให้พี่น้องได้ลุ้นวันนี้ไม่รู้จะมีฝนหรือเปล่าครับรอลุ้นกันนี่มีเข้าหน่อยๆเหมือนกันนะคลิปนี้ก็ถือเป็นคลิปที่หมานอีกคลิปนึงครับผมได้เกือบเต็มกระชังหน่อยเนาะโอ้ได้ผลงานไม่แพ้เมื่อวานเลยนะครับรอบหลังนี่ก็เดี๋ยวมารอลุ้นวันที่3ครับก็คือพรุ่งนี้แล้วนะนะครับมันจะเข้าอีกไหมน้ำยังไหลอยู่ครับก็ยังมีลุ้นครับน้ำในห้วยก็ยังเป็นน้ำใหม่นะมีการมาพูดปลาดุกแน่เลยนะครับผมยังมีเหลือแล้วครับปลาดุกชุ่มครับน้องนี่เนาะลองลุ้นกันคลิปพรุ่งนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับปุ่มติดตามปุ่ม Subscribe ครับผมกดเป็นกำลังใจให้ผ่านผลด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยยิ่งดีครับเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนติ๊งๆเลยนะนะครับผมอ่ะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเด็กกับเขาอีกแล้วพี่น้องวันนี้ช่วงนี้กินปลาครับมันๆ